วัสดีค่ะลืมไมค์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อุ๋งอิ๋งด้วยนะคะสวัสดีค่ะอุ๋งอิ๋งค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแกะเรามาแงะ cognitive function กันดีกว่านะคะจริงๆใน YouTube นี่ก็มีให้ดูแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครที่ทำภาษาไทยอ่ะเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ฝรั่งหลายๆท่านนะคะที่ทำคลิปออกมาก็มาทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะให้ทุกคนได้เข้าใจกันบางคนอาจจะอยากรู้เนาะว่า cognitive function เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4มันมีหลักการยังไงจริงๆแล้วคุณสามารถไปเสิร์ชหาในเน็ตได้นะแต่ว่ามันไม่เท่ใช่มั้ยฮะวันนี้ก็เลยจะมาสอนเรียกว่าสอนใช่มั้ยถอด cognitive function stack ว่ามันแบบมันมาได้ยังไงนั่นเองแหละในรหัสของ type MBTI ทั้ง16แบบจะมีชุด combo set ของ cognitive function ซ่อนอยู่อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่า cognitive function เนี่ยมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันperceptive functions การรับรู้มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันได้แก่ SE SI NE และ NI ตัวที่เป็น judging function การตัดสินใจมีทั้งหมด4ตัวนะคะ TE TI FE และ FI ค่ะขออนุญาตยกตัวอย่าง INTJ INTJ การที่จะหา cognitive function ของเขานะคะเราจะเริ่มจากตัวกลาง2ตัวนะคะที่เป็น perceiving function และ judging function INTJ ตัว N ของเขาเนี่ยแหละค่ะคือ perceiving function ใส่ตัว P เข้าไปกำกับไว้ส่วนตัว T เนี่ยเป็น judging ตัว J กำกับไว้นะคะแล้วเราเนี่ยก็ต้องลำดับความสำคัญก่อนหลังของ cognitive function ทั้ง4ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น dominant function auxiliary function tertiary function และ inferior functionสำหรับ INTJ เขาถนัดใช้ตัว J ถูกต้องไหมคะเราก็จะใส่ตัว E ห้อยท้ายไว้ที่ฟังก์ชันตัว J นั่นก็คือ TE นั่นเองตามภาพนะคะและใส่ตัว I ตรงฟังก์ชันที่เป็นตัว P นั่นเองนะคะ INTJ เป็น introvert ฉะนั้นฟังก์ชันที่เขาถนัดใช้ตัวแรกก็ต้องเป็น introverted function ที่มีตัว I ห้อยท้ายนั่นเองนะคะฉะนั้น dominant function ของINTJ นั่นก็คือ NI yeah ตัวที่2ค่ะจับมาใส่เลยนะคะตัวนี้นั่นก็คือ TE ตัวที่3ค่ะ tertiary function ฟังก์ชันนี้นะคะต้องเป็นฟังก์ชัน judging แต่ต้องตรงกันข้ามกับตัวที่2นั่นก็คือ FI และตัวที่4นะคะก็ต้องตรงกันข้ามกับตัวบนสุดนั่นก็คือ SE amazing example ต่อไปนะคะโมไซมา example ต่อไปค่ะ INFJ ที่มี dominant function และ inferior function เหมือนกับ INTJ เป็นไปได้ไงอ่ะมาแงะกันค่ะเริ่มตั้งโจทย์เหมือนเดิมนะคะ INFJ เริ่มจากตัวกลาง2ตัวก่อนใส่ตัว P ไว้บนตัว N นะคะส่วนตัว F เนี่ยเป็น judging function ก็ใส่ J ไปpajamas จำไว้นะใส่ชุดนอนให้เขาตัวเลือก secret เขาถนัดใช้ Jถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ตัว E ห้อยท้ายไว้ฟังก์ชัน J และใส่ตัว I ห้อยท้ายไว้ที่ฟังก์ชัน P INFJ เป็น introvert นะคะฉะนั้นฟังก์ชันตัวแรกที่เขาถนัดใช้ก็ต้องเป็นฟังก์ชันที่มีตัว I ห้อยท้ายอยู่นั่นก็คือ NI นั่นเองนะคะตัวที่2จับมาใส่เลยนะคะตัวนี้ FE yeahตัวที่3ค่ะก็จะต้องเป็นฟังก์ชัน judging เหมือนกันแต่ต้องตรงข้ามกับตัวที่2 FE ตัวตรงข้ามกับ FE นั้นก็คือ TI และตัวที่3ตรงข้ามกับตัวบนสุด NI แล้วเมื่อกี้ใบ้ไปแล้วนะว่าเหมือนกับ INTJ ค่ะตัวเดียวกันเลยนั่นก็คือ function SE นั่นเองนะคะตอนนี้คุณก็เห็นแล้วนะคะว่า cognitive function ตัวแรกกับตัวสุดท้ายของทั้ง2 type เนี้ยเหมือนกัน next example เอาเป็น extrovert บ้างตัวต่อไปค่ะ ENFP yeah. ENFP เป็น extrovert ดังนั้นฟังก์ชันที่เขาถนัดนะคะเอาลืมใส่ชุดนอนให้ใส่ PJ ไปนะคะโอเคฉะนั้นฟังก์ชันก็ต้องมีตัว E ห้อยท้ายตรงฟังก์ชันที่เป็นตัว P นั่นก็คือ NE นั่นเองนี่ก็ใส่ I ด้วยความรวดเร็ว dominant function ของเขาเป็น extrovert ก็จับมาใส่เลยนะคะนั่นก็คือ NE yes ตัวที่2เป็นFI ตัวที่3ต้องตรงข้ามกับตัวที่2ตรงข้ามกับ FI นั่นก็คือ TE yay และตัวที่4ตรงข้ามกับตัวบนสุดตัวตรงข้ามกับ NE คือ SI นั่นเองค่ะ Amazing อี
ีกตัวนึงดีกว่าเอาของคนตัว S บ้างดีกว่าเนาะเอาสีอะไรเดียสี O Rose O Rose yeah ตั้งโจทย์ก่อนเลย I S T J เริ่มจากตัวกลางเหมือนเดิมนะคะใส่ชุดนอนให้เขาค่ะ pajamas สำหรับคน I S T J เขาถนัดใช้ J ถ้างั้นเราก็ต้องใส่ตัว E ห้อยท้ายฟังก์ชันที่เป็นตัว J แล้วก็ใส่ตัว I ห้อยท้ายตรงฟังก์ชันที่เป็นตัว P ISTJ เป็น introvert ฉะนั้นฟังก์ชันที่เขาถนัดจะต้องเป็น introverted function นั่นคือ SI ตามมาด้วย TE นะคะตัวตรงข้าม TE คือ FI ใช่แล้วและตัวตรงข้าม SI บนสุดคือ NE นี่ได้ออกมาแล้วนะคะคน ISTJ ถนัด SI และไม่ถนัด NE เลยเข้าใจเขาด้วยนะสนุกไหมสนุกนะเอาอีกสักตัวนะคะตัวต่อไปเป็น ESFP ละกันเปลี่ยนปากกาอีกไปเรื่อยๆ ESFP เขาถนัดใช้ P ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราลืมใส่ชุดนอนให้อ่ะเขาถนัดตัว P ถ้างั้นฟังก์ชันที่ต้องใส่ E ก็คือตัว Sและตัว I ห้อยตรงตัว F ตรงนี้ dominant function ของเขาเป็น extrovert ฉะนั้นก็ต้องเอาฟังก์ชันที่เป็น extrovert มาใส่นั่นก็คือ SE ตามด้วย FI ตรงข้ามกับ FI คือ DE ตรงข้ามกับ SE คือ NI นะคะเป็นไง amazing ลองเอาไปหาเล่นๆดูกันได้นะคะถ้ามีคนถามว่าชอบทำอะไรอ๋อว่างๆหนูชอบแกะคอนเนทีฟฟังก์ชันค่ะกิจกรรมเด็กเนิร์ดสุดๆอะไรประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันเนาะและนี่ก็คือการแกะการแงะการแคะ Cognitive Function Stack ฉบับย่อค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรสามารถติดตามชมกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ